เรื่องความรู้ถ้ารู้เท่ารู้ทันก็จะได้รู้กันรู้แก้รู้เท่ารู้ทันจะได้รู้กันรู้แก้ถ้ารู้จักรู้จำแล้วก็รู้จริงรู้แจ้งก็เป็นสิ่งที่ดีรู้เท่าคือเรารู้เท่าทันสถานการณ์รู้ทันคนรู้ทันโลกรู้ทันเหตุการณ์ปลอดภัยรู้จำคือจำไว้ก่อนแล้วก็รู้จักให้ลึกเกินไปแล้วก็รู้ให้จริงอันความรู้รู้ให้จริงสักสิ่งเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งในสิ่งนั้นไม่ใช่รู้แบบพร่าๆมัวๆรู้ให้เป็นเรื่องที่ก่อประโยชน์อันนี้คือเรื่องของความรู้หลักของความรู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญเช่นเดียวกันถ้ารู้ไม่ดีก็เป็นผู้เสื่อมคือรู้ไม่ดีแล้วมันเสื่อมมันพาให้หลงผิดเมื่อหลงผิดไปก็ผิดทางเหมือนกับเราไปไหนไปกรุงเทพเนี่ยว่าจะไปบ้านนั้นบ้านนี้ปรากฏว่าหลงถนนเนี่ยยิ่งถ้าขึ้นทางด่วนเข้าพลาดนิดเดียวโอ้โหพาไปจะไปอยุธยากลายไปออกบางนากลายไปออกสมุทรสาครแล้วมันยุ่งนะทีนี้กลับไม่ถูกอันตรายอย่าให้เป็นเช่นนั้นใฝ่หาความรู้อย่างน้อยๆก็ให้มีความรู้สัก3อย่าง1รู้เหตุผล2รู้คนแล้วก็3รู้สถานการณ์รู้เหตุผลเด็กยุคใหม่ยุคไอทียุคดิจิทัลยุค AI ต้องมีความรู้ดีมีเหตุผลดีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้แบบเหตุผลแต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็เป็นความรู้ทางเหตุผลเช่นเหตุผลว่าถ้าคุณทำชั่วคุณก็ต้องบาปแล้วคุณก็ต้องได้รับผลชั่วไม่มีทางที่คุณทำชั่วแล้วคุณจะได้ผลดีอาจจะเห็นผลว่าตอนนี้เห็นเขาทำชั่วแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ดูไปนะการให้ผลอาจจะไม่เร็วเหมือนวิทยาศาสตร์แต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแสวงหาความรู้ปั๊บแล้วจะได้ปั๊บบางอย่างก็ต้องคิดกันมานานๆเป็น50ปีเป็น100ปีเป็นพันปีจึงได้บทสรุปวันนี้แม้แต่เรื่องดิจิทัลเนี่ยก็ต้องค้นหากันมาเท่าไหร่พัฒนาความรู้กันมากี่ชั้นกี่ชั้นจนจะมาถึงวันนี้หรือ AI เนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมถึงมาเกิดเพิ่งมาเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาค้นอยู่แต่ก็ยังหาไม่พบไม่เจอความรู้เรื่องไปหาโลกนอกโลกไปยานอวกาศอย่างไงล่ะมันเป็นอย่างไรทำไมกันถึงเพิ่งจะฮือฮาเป็นได้กันถึงขนาดนี้ต่อไปเราอาจจะมีความรู้ที่เหนือกว่า UFO ก็ได้นะเขาว่ากันว่านะจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาว่ากันว่าคำว่า UFO เนี่ยมันมาจากคำว่า Unidentified Flying มันมีวัสดุที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะแต่มันบินได้ Flying มันบินได้และมันบินได้เร็วด้วยไม่รู้มาจากโลกไหนแต่มาปรากฏในโลกใบนี้ก็เขาพูดกันมาจริงบ้างเท็จบ้าง
แต่เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้เขาก็บอกว่าอเมริกาองค์การนาซาของอเมริกาเปิดเผยว่าในช่วงประมาณ 3-40 ปีมาเนี่ยนักบินอวกาศนักบินพาณิชย์เห็น UFO มาไม่น้อยกว่า250ครั้งแต่เขาก็อธิบายไม่ได้เลยมัน unidentified นั่นแหละมันระบุไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเพราะจับตัวไม่ได้ไม่ได้มาสัมภาษณ์ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาละเราก็กลับมาที่ความรู้เหตุผลรู้เหตุผลก็ต้องแยกกันนะเราต้องรู้เหตุผลว่าปัจจุบันเนี้ยทำไมมันจึงเกิดฝุ่นละเอียดอ่อน PM2.5 ขึ้นมาเนี่ยต้องไปหาเหตุของมันว่ามันเป็นอะไรต้องค้นหาไปค้นหามานี่ผู้ว่ากทม.ก็ค้นแล้วค้นอีกค้นไปค้นมาวันก่อนประกาศว่าเราอาจจะต้องทำงานแบบว่าทำงานในบ้านอีกนะต้องกักตัวให้อยู่ในบ้านกันเพราะออกไปข้างนอกนี่มันอันตรายฝุ่นมันมากแล้วท้องฟ้าก็ปิดครึ้มเลยเดี๋ยวนี้วันก่อนนั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดจากกรุงเทพขึ้นไปสูงก็ปรากฏว่าเครื่องบินสูงมากนะให้พ้นฝุ่นพ้นอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นไปตั้ง 38,000 ฟิต 38,000 ก็เกือบ12กิโลเมตรนะพอขึ้นไปให้มันพ้นอากาศที่มันอะไรมันแปรปรวนนะเพราะข้างล่างนี่มันฝุ่นหนาดีไม่ดีฝุ่นเข้าเครื่องพังได้เพราะฉะนั้นต้องหาเหตุตอนนี้นี่เขาหาเหตุได้แล้วว่าคนไทยนี่แล้วคนแถวๆนี้นะบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยต่างประเทศที่ใกล้ๆกันเนี่ยเผาป่ากันบ้างเผาป่าเพื่อจะเอาอะไรก็มีอะไรก็ไม่รู้บางที่ก็บอกว่าเผาป่าเพื่อให้ป่ามันใบไม้มันหมดแล้วไปเก็บเห็ดเพาะว่างั้นอันจริงไม่จริงไม่ทราบนะหรือเผาป่าแล้วพอฝนตกมามันไอ้ยอดไม้ใบหญ้าที่กินได้ขายได้นะมันจะแตกดอกแตกยอดออกมาแล้วก็ได้เก็บมาขายก็ว่ากันอย่างนั้นแต่พอเผาป่าปั๊บนี่ควันขโมงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันขึ้นข้างบนเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยมันเกิดไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ป่ามากเช่นทางตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วไปทางนี้ไปทางเหนืออุตรดิตถ์ลำปางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดอื่นๆที่มีป่าอยู่เยอะนะมันเผาง่ายเผาใบไม้ที่หล่นลงมาเนี่ยอันตรายอันนี้ก็ถ้าพูดแบบพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่อะไรหรอกเกิดจากตัณหาความอยากจะได้เห็ดเพาะอยากจะได้ยอดหญ้ายอดไม้นะหรือบางทีอยากจะได้ตัดไม้ในป่ามาทำโน่นทำนี่แต่ว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดมันที่จริงแล้วมันไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยเผาป่าไปแล้วนี่ป่าเสียหายไปเป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่อย่างเนี้ยว่าจะปลูกขึ้นมาได้ต้นไม้กว่าจะขึ้นมาได้มันต้นเล็กๆพอถูกไฟอย่างนั้นมันก็ตายหมดแล้วต่อไปเราไม่มีป่าไม้เนี่ยน้ำจะไหลลงมาก็ไม่มีจะทำนาทำไร่ทำน้ำประปาอะไรก็หายากขึ้นมาทุกทีมาเจาะน้ำบาดาลก็ทำให้แผ่นดินมันทรุดลงไปทรุดลงไปน้ำที่เหลือก็จะเป็นน้ำเสียน้ำเน่าก็เกิดอันตรายทั้งนั้นเลยถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปแล้วมันเกิดอะไรมีผลกระทบต่อชีวิตคนน้ำเสียก็กระทบต่อชีวิตคนชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินอาศัยน้ำอยู่นกบินอยู่ในอากาศก็ยังอันตรายลิงข้างบางชนิดที่อยู่บนต้นไม้มันก็ยังอันตรายเพราะนั้นอันตรายกันไปทั่วนะมันอันตรายกันไปทั่วเลยเราต้องคิดคำหนึ่งถึงเรื่องอย่างนี้ให้มากหน่อยว่ามันบาปหนักนะแล้วเผาป่านั้นสัตว์ตายไปครั้งละไม่รู้เท่าไหร่เพ
ราะสัตว์หนีไม่พ้นพวกเต่าพวกสัตว์อยู่บนต้นไม้ก็ตายสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็น้ำร้อนตายสัตว์ที่อยู่บนบกพวกเสือแม้ขนาดเป็นสัตว์ที่คิดว่ากินเนื้อก็ยังอันตรายตายได้เพราะว่าไม่มีที่พึ่งพวกกลัวป่าพวกลิงข้างบางชนีนี่ต้องหนีอพยพกันหมดแหละความทุกข์เดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับชีวิตมากมายนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเหตุมาจากการเผาป่าแต่เผาป่าก็มาเกิดมาจากความโลภเกิดจากตัณหานั่นแหละทีนี้มาดูผลนะผลที่ว่ามาแล้วก็มีผลก็ผลอันตรายมันทำให้โลกร้อนผลอันตรายทำให้โลกร้อนโลกนี้ร้อนต้นไม้หมดน้ำหมดก็โลกร้อนพอโลกร้อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ก็ลำบากเราต้องใช้เครื่องบำบัดความร้อนให้มันเย็นต้องอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์แล้วก็พอทางการบอกว่า work from home อย่างนี้ท่านนายท่านผู้ว่าคาดการแล้วนะท่านไม่ได้สั่งคาดการแล้วอาจจะต้อง work from home คือต้องทำงานอยู่ในบ้านพอทำงานอยู่ในบ้านมันก็ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์ก็ต้องใช้ไฟมากอีกก็ต้องเพิ่มเติมค่าไฟอีกมันก็อันตรายอีกแหละอันตรายต่อเราเงินจะมีอยู่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆพอจะได้ประคับประคองชีวิตเอ้าต้องมาเสียค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้นอันตรายนะอันตรายต่อสถานะทางเศรษฐกิจของตนนี่มาจากเหตุคือความอยากง่ายๆอยากแล้วมักง่ายไปนิดหนึ่งทีนี้ผลมันเกิดก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่คนแก่สัตว์ในป่าสัตว์ในบ้านสัตว์ในเมืองมันไปทั่วไม่ใช่ว่าเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในป่าจะเดือดร้อนสัตว์อยู่ในเมืองก็ยังเดือดร้อนนะปลาอยู่ในน้ำก็ยังเดือดร้อนอยู่ในที่เย็นแล้วก็ยังเดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องของผลแล้วผลที่เกิดขึ้นมากไปอีกก็คือทำให้ฝุ่นละอองมันมากขึ้นพอฝุ่นละอองมากขึ้นเกิดอะไรนะทีนี้มันมาปั่นป่วนท้องไส้ของเราก็ไม่ดีจมูกปรองจมูกหายใจของเราก็ไม่ดีเขาว่ากันว่านะอาตมาก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาว่ากันว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันไปเกาะโพรงจมูกไปเกาะหลอดลมแล้วมันจะเข้าไปถึงปอดถึงอะไรต่างๆในภายในนะมันอาจจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดได้เพราะว่ามันละเอียดมากนะอยู่ในห้องมันก็ยังเข้าได้กั้น2ชั้น3ชั้นแล้วบ้านปิดประตูแล้วประตูกระจกแล้วยังไม่ต้องพูดถึงมุ้งลวดอะไรโยมนะมุ้งลวดมันกันไม่อยู่อยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องลงทุนดูแลบ้านเพิ่มขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำฉีดหลังคาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะหลังคามันก็ร้อนขึ้นมาแล้วก็ขี้ฝุ่นมันไปเกาะต้องล้างนะแม้แต่รถที่เราวิ่งไปขับไปเนี่ยมันก็ยังติดขี้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันละเอียดยิบเพราะฉะนั้นมันอันตรายต่อรถของเราด้วยมันเข้าไปเกาะเครื่องเกาะตัวถังตัวกระบะให้มันเกิดความสกปรกขึ้นมาเนี่ยเหตุผลรู้เหตุรู้ผลถ้ารู้เหตุแล้วรู้ผลแล้วเราก็หลีกเลี่ยงได้นะแม้ว่าเราอยู่ในสังคมตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันตัวเองให้อันตรายน้อยลงได้นี่คือเรื่องประเด็นที่รู้เหตุผลเนาะและรู้คนนี่อันดับแรกก็คือรู้ตัวตนของตนเองรู้ตัวตนของตนเองตนเองมาจากไหนมาจากอบายภูมิหรือมาจากสุคติภูมิหรือมาจากสวรรค์ภูมิก็พิจารณาดูให้ดีจิตใจเรา
สูงหรือจิตใจเราต่ำจิตใจเราหยาบหรือจิตใจเราละเอียดจิตใจเรามากไปด้วยเมตตากรุณาหรือจิตใจเต็มไปด้วยโทสะพยาบาทจิตใจเรามีแต่ความให้จิตใจเป็นผู้ให้หรือจิตใจเป็นอิจฉาริษยาคนอยากจะได้ฝ่ายเดียวลองพิจารณาดูให้ดีนะอันนี้ตัวตนนะในพิจารณาตัวตนของเราเราสมบูรณ์ไหมขาดตกบกพร่องตรงไหนสำรวจตรวจสอบดูให้ดีสำรวจร่างกายว่ามันมีโรคมีภัยอยู่บ้างไหมโรคน้อยโรคใหญ่ถ้ามีจะรักษาบำบัดไม่ใช่รักษาโรคไม่ต้องรักษาแล้วนะบำบัดกำจัดให้ออกไปจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคเท้าแตกหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่แหละนะโรคศีรษะโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคปากโรคหลอดลมโรคลำไส้โรคหัวใจโรคปอดโรคไตสำรวจตรวจสอบดูเราตรวจดูไม่เองไม่ได้ก็ต้องพึ่งหมอพึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์สำรวจตรวจดูให้ดีอย่าปล่อยปละละเลยไม่ใช่ว่าพอเพื่อนไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพแล้วว่าโอ๊ยเราไม่ต้องตรวจแล้วเราเก่งอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะสิ่งที่เรามองเห็นเรารู้ได้นะอย่างโรคผิวหนังอย่างนี้มันติดที่ร่างกายเนาะโรคกลากโรคเลื่อนโรคแผลพุพองอย่างนี้เราก็ดูได้เห็นได้บำบัดได้แต่โรคภายในนี่บางครั้งบางทีมันเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแม้แต่โรคมะเร็งภายในนี่เราไม่รู้ตัวเป็นผู้หญิงเป็นมะเร็งในช่องคลอดเป็นมะเร็งในปากมดลูกเป็นมะเร็งลำไส้อะไรต่างๆมันก็ไม่รู้ตัวถึงผู้ชายก็ไม่รู้ตัวนะโรคไส้เลื่อนผู้ชายก็เป็นเยอะแต่ผู้หญิงก็เป็นนะไม่ใช่ว่าโรคไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายนะฟังหมอมาแล้วหมอบอกว่าเป็นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเรามองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นทำยังไงต้องพึ่งหมอพึ่งเครื่องมือแพทย์ที่เขาตรวจแล้วรู้ได้รู้แล้วทำยังไงรู้แล้วเราก็จะได้รีบบำบัดรักษาบรรเทาให้มันเบาแทนที่อายุจะสั้นก็อายุจะได้ยาวขึ้นน้อยพร้อมกันนั้นก็สร้างสมบุญไปเรื่อยๆนะอย่าประมาทในบุญนะนอกจากนั้นตนเองกิริยามารยาทดีไหมดูกับเทียบกับสังคมแล้วเทียบกับคนที่เขาชื่นชมแล้วเราเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปก๊อปปี้เขาทุกอย่างแล้วแต่ว่าอะไรที่เราทำได้ที่มันไม่ขัดไม่ขวางโลกไม่ขวดไม่ขัดไม่ขวางสายตาชาวโลกเนี่ยเราปฏิบัติในสิ่งนั้นนะการวางตัววางตนประพฤติตนให้เหมาะสมความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อผู้เจริญโดยอายุโดยคุณวุฒิโดยชาติวุฒินะผู้ใหญ่นั้นจะมีอยู่3ประเภทนะชาติวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิเขาเกิดก็มามีชาติเกิดมาดีเกิดมามีความสมบูรณ์ทุกประการทั้งวงศ์ตระกูลทั้งวงศาคณาญาติทั้งทรัพย์สินทั้งอุปนิสัยใจคอเขาดีคุณวุฒิก็คือผู้ที่จบการศึกษามาสูงๆจบการศึกษามาดีแล้วก็ประพฤติตัวดีการจบดีจบสูงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีถ้าคนชั่วได้แค่เรียนรู้ไม่ประพฤติปฏิบัติทุกสูตรทุกวิชานะเขาสอนให้มาเป็นคนดีด้วยแต่ว่าผู้ที่เรียนจบแล้วจะเอาความดีมาใช้หรือไม่หรือจะเอาแต่ความรู้มาเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นก็มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารภไว้ตั้งแต่ทรงขยายการศึกษาตั้งแต่พ.ศ. 2441 ถึง 2445 นะ
ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ารับพระบรมราชโองการพระบัญชาไว้ไปจัดการศึกษาหัวเมืองนะเกิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นมา 5,000 กว่าโรงใน5ปีแรกเนี่ยสมัยนั้นพระองค์ก็ทรงปรารภเรื่องการเตรียมหลักสูตรว่าถ้าหลักสูตรอย่างนี้จะทำอย่างไรพระองค์ทรงปรารภว่าคนรู้มากไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีมากนะรู้มากอาจจะชั่วมากก็ได้แต่ถ้าหากว่าเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดๆมากกว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขาก็ได้คนนี้เอาเปรียบเก่งนะจะเอาเปรียบเก่งกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเรารู้ตัวตอนเราไม่เอาเปรียบคนอื่นสังคมนี้เราต้องอยู่ด้วยกันนะเรามีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักเคารพนบนอบเชิดถาปัญจายนธรรมมีอยู่ในใจมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิทั้งสามเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความเคารพนบนอบนับถืออย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นอย่าไปยิ่งยโสโอหังอย่าไปวางก้ามอย่าไปทำตัววิเศษวิโสน้อมถ่อมตนก็คือทำตนให้ดีให้มีแต่สิ่งที่ดีๆติดตัวให้ได้รับความชื่นชมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคุณธรรมของเรามีอยู่หรือไม่ทานจิตเรามีหรือไม่นะตัวเองเนี่ยเรามีจิตที่จะให้คนอื่นหรือไม่ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นให้แก่เราเราก็ต้องให้คนอื่นนะให้วัตถุสิ่งของแก่คนที่ทุกข์ยากลำบากให้ก็คิดธรรมะแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ให้อภัยแก่คนที่เขาผิดพลาดอันนี้ต้องให้กันให้วัตถุให้อะไรก็ได้เรามีมากให้มากเรามีน้อยให้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องให้ข้อคิดธรรมะคติสอนใจให้ได้ตลอดชีวิตเลยให้เด็กให้ผู้ใหญ่ก็ได้ให้อภัยก็ให้ได้กับทุกคนที่เขาคิดว่าเขาพลาดพลั้งขอเขาให้เขาฟังแล้วเราก็ให้อภัยนะต้องให้อภัยเขาหน่อยเมื่อเราหัดให้อภัยบ่อยๆเราก็จะมีน้ำใจให้อภัยเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจให้อภัยเป็นทานขึ้นมานะเป็นทานจิตเราฝึกฝนตนดีแล้วยังเราอยู่ในภาคไหนอยู่ในฟิลไหนอยู่ในงานไหนในส่วนราชการหรือส่วนบริษัทห้างร้านหรือส่วนช่างหรือส่วนสถาปนิกหรือส่วนอะไรต่างๆเราฝึกฝนดีแล้วยังเราเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าเป็นผู้นำครอบครัวเราฝึกตนให้เหมาะกับสถานะนั้นๆแล้วยังนึกถึงสถานภาพเราก็เรียกว่าสเตตัสนะแล้วก็คำนึงถึงบทบาทของตนวางตนให้เหมาะนะนอกจากวางตนเหมาะทั่วไปแล้วต้องวางตนเหมาะอยู่ในศีลในธรรมด้วยต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยต่อจากนั้นก็ต้องรู้คนที่เราจะคบหาสมาคมเป็นคนเช่นไรนะเขาเป็นคนเช่นไรเราต้องดูว่าเขาเป็นคนเช่นไรเขาคนดีหรือคนไม่ดีคนดีมากดีน้อยคนทุกคนเราต้องรู้จักได้มากเท่าไหร่ดีเท่านั้นจำชื่อได้เท่าไหร่มากเท่าไหร่ดีเท่านั้นแต่การคบหาใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทต้องคิดให้หนักนะต้องสำรวจให้มากต้องดูข้างนอกและต้องดูข้างในด้วยดูเรือนชั้นนอกดูเรือนชั้นในของเขาชั้นนอกเขาเรียบร้อยดีงามหรือเปล่าแล้วชั้นในจิตใจของเขาเป็นอย่างไร
จิตใจของเราพอจะไปกับเราได้ไหมคลุกคบเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไหมจะคบเป็นเพื่อนคู่ชีวิตจะให้ได้อย่างไรต้องดูนะต้องดูลึกๆและอย่าทำเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดอย่าเป็นอาหารจานด่วนคบกันวันสองวันสัปดาห์สองสัปดาห์เอากันเป็นเพื่อนสนิทเป็นตุเป็นตะแล้วก็เป็นคบหาสมาคมไปไหนไปกันอยู่ไหนอยู่กันอย่างนี้มันไม่ใช่ยิ่งคนต่างเพศยิ่งอันตรายคนเพศเดียวกันก็ยังอาจจะถูกทำร้ายได้เพื่อนอาจจะปล้นเราได้เพราะฉะนั้นคบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเขาว่าอย่างนั้นสมัยโบราณเนี่ยคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูหน้าแต่คำว่าดูหน้านะหมายความว่าต้องดูหน้านอกหน้าในด้วยดูหน้าภายนอกแล้วก็ดูใจเขาด้วยจะคบให้เป็นเพื่อนสนิทกันแท้จริงเป็นมิตรแท้กันจริงนั้นต้องคบกันนานๆไม่ใช่วันสองวันก็จะเอาเป็นเพื่อนแท้กันแล้วพูดจาดีก็เอาแล้วมันไม่ใช่นะอีกอย่างหนึ่งดูคนก็ดูให้ครบนะดูคนนะคนสุดท้ายนี่คือคนที่เป็นหมู่คณะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบริษัทนะรู้บริษัทบริษัทก็คือคนในชุมชนนั้นๆเวลาเราจะเข้าไปหาเขาหรือนัดพบเขาเราจะวางตัวอย่างไรเราเข้าไปหาเขาชุมชนนั้นเป็นชุมชนผู้ใหญ่ชุมชนผู้น้อยชุมชนเด็กชุมชนครูชุมชนผู้ปกครองเราก็ต้องดูให้ดีนะแล้วก็เข้าไปด้วยมารยาทที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือเรื่องสำคัญและสถานการณ์คือการเวลารู้การเวลารู้การเวลาต้องให้รู้การเวลาด้วยการเวลาสำคัญรู้ประมาณรู้การเวลากันแล้วกันเวลาต้องใช้เท่าไหร่ประมาณการได้ขณะนี้เราอายุขนาดไหนเราจะใช้เวลาทำอะไรสักเท่าไหร่จะสร้างสถานะทางเศรษฐกิจเท่าไหร่เวลาไหนที่เราจะต้องทำเพื่อทำตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเวลาไหนจะทำตนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองดูให้เรียบร้อยนะดูสถานการณ์สถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นอย่างไรเราต้องดูสถานการณ์โลกดูสถานการณ์บ้านเมืองดูสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมดูสถานการณ์ลมฟ้าอากาศดูให้ดีให้ครบทุกอย่างเรียกว่ารู้นะรู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้คน3อย่างนะรู้ตนเองรู้คนควรคบและรู้คนที่เราจะเข้าไปพึ่งพาอาศัยหรือคบคนและดูสถานการณ์สถานการณ์ก็คือเรื่องการเวลากับรู้จักประมาณอย่างในยุคนี้พ.ศ.นี้เวลานี้โลกเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์โลกเราก็ต้องรู้จักประมาณใช้คำว่าประมาณในประมาณนี้ให้มีประเมินด้วยนะรู้ประมาณสถานการณ์แล้วก็รู้ประเมินสถานการณ์ทำให้เราปลอดภัยมีชีวิตอยู่ได้แบบสุขสบายไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนจึงขอฝากไว้ท่านทั้งหลายคนยุคใหม่ต้องใฝ่ความรู้ชื่อเรื่องว่าคนยุคใหม่ต้องใฝ่ความรู้ถ้าเรารู้ดีรู้ประมาณรู้อะไรเป็นต้นแล้วเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ดีไม่มีปัญหาถ้าเรามีปัญหาคนอื่นก็มีปัญหามากกว่าเราแน่นอนเพราะฉะนั้นขอฝากเป็นข้อคิดไว้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านเจริญพรสวัสดี